เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมามีการจัดพิธีบวงสรวงอธิษฐานจิตปลุกเสกรูปหล่อพระฤาษีก้าวหน้าณสวนคุณตาใกล้ศูนย์บริการสาธารณสุขบางรักนำโดยนายคณิตสมวงศ์สมาชิกเทศบาลเมืองเกาะสมุยภายในงานมีพิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีและมีพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปอาทิเช่นพระอาจารย์รีดพระอาจารย์หลังและพระอาจารย์กาชาติงานนี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจด้านการนวดสปาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ